วัสดีค่ะรับชมรายการ WhatsApp 29รายการที่รวบรวมข่าวเด่นจากในประเทศและประเด็นสีสันรอบโลกกับดิฉันชยานิษฐ์บุญโสภิตค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะซูชิหมิงค่ะนักชกแดนมังกรดีกรีเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยมั่นใจค่ะสามารถชิงตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นฟลายเวท IBF จากอำนาจได้ค่ะความคืบหน้าเจ้าเพชรหรืออำนาจเกษตรพัฒนาแชมป์โลกรุ่นไฟเวท IBF ที่มีคิวบินไปป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งที่3กับซูชิหมิงผู้ท้าชิงเจ้าถิ่นค่ะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนล่าสุดค่ะซูชิหมิงเปิดเผยกับสื่อมวลชนจีนโดยมั่นใจว่าจะสามารถชิงตำแหน่งแชมป์มาครองได้เพราะว่าเคยเจอกับอำนาจถึง3ครั้งในสนามมวยสากลสมัครเล่นค่ะและก็สามารถเอาชนะได้ถึง2ครั้งทำให้รู้จักทางมวยของคู่ต่อสู้ซูชิหมิงนะคะถือว่าเป็นนักชกขวัญใจชาวมังกรและเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกถึง2สมัยติดอยู่ในอันดับรองแชมป์มวยโลก3สถาบันหลักค่ะในรุ่นไฟเวทและศึกแห่งศักดิ์ศรีที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะนับเป็นครั้งแรกค่ะที่ซูชิหมิงและอำนาจจะได้เจอกันในการชกอาชีพณสังเวียนโคไทอารีนาเขตบริหารพิเศษหมาเก๊าสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะในวันเสาร์ที่7มีนาคมนี้2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปค่ะถ่ายทอดสดทางช่องโมโน29ด้วยค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้ค่ะเรามีกิจกรรมสำคัญมาบอกคุณผู้ชมโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่70ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมเป็นกำลังใจให้กับเหล่านักเตะทั้ง2สถาบันในวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์นี้เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปค่ะณสนามสุพัชลาสายกรีฑาสถานแห่งชาติค่ะรายการต่อไปค่ะรับชมมิสเตอร์ไนท์กายใหญ่ทับใหญ่และกลับมาติดตาม WhatsApp 29ได้ทุกวันในเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ